สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนักเสี่ยงโชคทุกท่านด้วยนะครับสูตรหวยเดินดีนะครับสูตรที่1นะครับมาพบกับท่านเป็นคลิปแรกสูตรแรกประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์2560นะครับนี่คือผลงานนะครับของสูตรนี้ในงวดที่แล้วนะครับนำมารีวิวให้ได้ชมกันอีก1ครั้งนะครับซึ่งผลงานก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับงวดที่แล้วนะครับวันที่1กุมภาพันธ์ลงไป6สูตรนะครับเข้าทั้ง6สูตรก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับมีโอกาสได้กลับมารีวิวให้ชมกันสั้นๆนะครับพร้อมกับวิธีการคำนวณนะครับ1กุมภาพันธ์2560นะครับสูตรนี้ที่ได้ลงมาดูผลงานกันนะครับ3ตัวท้ายวันที่1 8 2 3 2ตัวล่างนะครับ50สูตรนี้นะครับใช้เลขคงที่ก็คือเลข9นะครับนำไปลบด้วยหลักหน่วยนะครับของ2ตัวท้ายนะครับหมุน1ครั้งหรือว่า2ตัวล่างนะครับ9ลบ0เท่ากับ9นะครับหลังจากนั้นก็ใช้หลักหน่วยของรอนที่1นะครับมาบวกกับผลลัพธ์นะครับหลักหน่วย3นะครับก็มาบวกด้วย9นะครับได้12ครับใช้หลักหน่วยตัวเดียวก็คือเลข2นะครับหลังจากนั้นก็นำไปลบ1 2ครั้งนะครับ2ลบ1ก็จะเป็น1 1ลบ1ได้0นะครับเลขเด่น3ตัวก็จะเป็น2 1 0นะครับ210นะครับผลสลากที่ออกนะครับรางวัลที่1ของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ8 5 3 2ตัวท้าย31นะครับเลขที่เข้านะครับก็คือเลข0นะครับเลขที่เข้าก็คือเลข0โอเคนี่นะครับเข้าล่างนะครับผมผ่านไปนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับผมสูตรที่1ใช้เลขคงที่นะครับก็คือ9สูตรที่1วิธีการคำนวณครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1กับ2ตัวท้ายหมุน1ครั้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำเลขคงที่9ลบด้วยหลักหน่วยนะครับ9ลบ1เท่ากับ8นะครับหลังจากนั้นหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับก็คือ3มาบวกด้วยผลลัพธ์นะครับก็จะเป็น3บวก8นะครับเท่ากับ11นะครับก็ได้1นะครับก็นำไปลบ1ลบ1นะครับก็จะได้เด่น3ตัวนะครับเป็น1 0 9นะครับรอลุ้นผลนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับดูว่างวดนี้จะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรที่1นะครับซึ่งผลงานนะครับที่ลงให้ได้ชมในหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเข้าหลายงวดติดนะครับไม่ว่าจะเป็นงวดวันที่30นะครับธันวาคม30ธันวา17มกรานะครับก็เข้านะครับ30ธันวาก็เข้านะครับสำหรับสูตรที่1ก็มาลองติดตามดูงวดนี้กันนะครับว่า109จะเข้าหรือเปล่านะครับผมก็นำมารีวิวให้ได้ชมกันสั้นๆ นะครับสำหรับสูตรหวยเดินดีประจำช่องนะครับผมโอเคสุดท้ายคลิปนะครับฝากไว้กดไลค์กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการนำคลิปมานำเสนอได้ชมกันเป็นแนวทางเสียงโชคเสียงดวงนะครับแล้วเจอกันในสูตรที่2นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เกียรติติดตามจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ